องที่น่ายินดีของประเทศรัสเซียค่ะเพราะว่าล่าสุดเขาได้ส่งหุ่นยนต์นักบินอวกาศค่ะซึ่งรูปร่างเหมือนมนุษย์ทั้งทุกอย่างเป็นตัวแรกของรัสเซียค่ะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลดความเสี่ยงของนักบินอวกาศในอนาคตค่ะในวันที่22สิงหาคมค่ะรัสเซียได้ส่งฟีดอร์ค่ะเป็นหุ่นยนต์รูปร่างมนุษย์ตัวแรกของรัสเซียขึ้นสู่อวกาศค่ะด้วยยานอวกาศโซยูส MS-14 เมื่อเวลา 6:38 นาทีตามเวลากรุงมอสโกประเทศรัสเซียค่ะยานโซยูสซึ่งออกจากศูนย์ปล่อยอวกาศยานไบโคนูคอสโมโดรมนะคะของรัสเซียในประเทศคาซัคสถานมีกำหนดการเข้าเทียบสถานีอวกาศนานาชาติในวันเสาร์ที่24สิงหาคมเวลา 8:30 นาทีตามเวลากรุงมอสโกแล้วก็จะอยู่ในจนถึงวันที่7กันยายนค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมยานโซยูสนะครับเขาจะมีมนุษย์ในการบังคับยานขึ้นไปด้วยนั่งหน้าเลยนะครับแล้วก็ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าครั้งนี้นะครับคือไม่มีมนุษย์ไปในยานด้วยเลยเนื่องจากว่าเป็นการทดสอบนะครับเขาเรียกว่าเป็นระบบกู้ภัยฉุกเฉินใหม่นะครับแล้วก็มีฟีดอร์นี่แหละนะฮะหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ตัวนี้ถูกนำมาประจำตำแหน่งคนขับนะครับซึ่งได้รับการปรับแต่งใหม่พร้อมกับในมือเนี่ยเขาก็จะกำธงรัสเซียขนาดจิ๋วไว้ด้วยแสดงสัญลักษณ์เลยนะว่าฉันมาจากรัสเซียนะครับพร้อมกับมีข้อความนะฮะกล่าวเป็นภาษารัสเซียเรียนแบบที่ยูริกากรินนักบินอวกาศชาวโซเวียตเคยกล่าวไว้ในอดีตนะครับโดยเจ้าตัวฟีดอร์เนี่ยเขาก็จะพูดว่าไปกันเลยไปกันเลยก่อนอะไรอย่างนี้ถูกต้องครับน่ารักมากที่นี่นะคะหุ่นยนต์ฟีดอร์ตัวนี้นะคะมีความสูงใกล้เคียงกับมนุษย์ค่ะ180เซนติเมตรค่ะแต่ว่ามีน้ำหนักถึง160กิโลกรัมซึ่งสามารถทำกิจกรรมที่ใช้ในการเคลื่อนไหวละเอียดได้เหมือนกับมนุษย์อย่างเช่นการเปิดขวดน้ำขับรถหรือว่ายิงปืนค่ะโดยฟีดอร์เนี่ยจะมีทวิตเตอร์ที่คอยอัปเดตสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติการที่ทำอยู่ด้วยค่ะลองเข้าไปดูนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคือเขาบอกว่าทดสอบครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นในอนาคตจุดประสงค์ในการใช้ฟีดอร์จริงๆก็คือจะใช้เจ้าฟีดอร์เนี่ยนะครับไปปฏิบัติภารกิจต่างๆที่มันเสี่ยงภัยสำหรับมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์อวกาศเนี่ยคือไม่จำเป็นจะต้องออกไปนอกยานเพื่อปฏิบัติภารกิจอะไรสักอย่างที่มันอันตรายแต่ว่าสามารถที่จะใช้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แบบนี้แทนได้นะครับ